ร็จนะคะเสร็จแล้วเราไปข้อที่1เลยครูนำมาจากในหนังสือคณิตศาสตร์แต่ครูจะนำมายกมาเป็นบางข้อและที่เหลือก็จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนักเรียนจะได้ทำการบ้านน้อยลงดีไหมคะเอานักเรียนเขียนโจทย์เลยค่ะโจทย์ให้มาเขียนลงสมุดค่ะโจทย์ให้มาเป็นเลขไทยหนูเขียนเลขไทยแล้วให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือนักเรียนเขียนข้อที่1เขียนโจทย์ตามนี้ค่ะเป็นตัวเลขไทยสังเกตนะคะวันนี้ช่วงนี้ครูจะให้เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกหรือไม่ก็เป็นตัวเลขไทยและให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือหรือที่เราเรียกว่าคำอ่านข้อนี้ใครตอบอ้าวไปที่อรรถวุฒิเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาที่อรรถวุฒิมีใครรอคำตอบจากเพื่อนหรือดูจากของครูบ้างมีไหมคะนักเรียนลองเขียนก่อนครูบอกแล้วผิดไม่เป็นไรแก้ได้นักเรียนหญิงได้ไหมคะได้ค่ะได้พร้อมไหมคะอรรถวุฒิพร้อมแล้วอรรถวุฒิตอบเลยค่ะข้อนี้เราต้องเขียนให้ได้คำว่า870,101ครับใช่ไหมเฮ้ย100เองให้ตอบใหม่อีกครั้งเอาใหม่ค่ะ871,101โอ้แกงเล่นเมื่อสักครู่นี้เป็น870,101นะคะไม่ยากเลยใครได้แบบนี้บ้างยกมือค่ะขีดถูกเลยค่ะไปข้อที่2ข้อที่2เขียนลงสมุดค่ะThank you.
เสร็จไหมคะข้อนี้ใครตอบขอมาที่นักเรียนหญิงด้านนี้บ้างมาที่ธนาลีใช่ไหมคะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะให้อีกหนึ่งนาทีนะคะเสร็จนะคะอัธนาลีเฉลยเลยค่ะข้อนี้เราจะเขียนให้ได้คำว่า1ล้าน1แสน93,056ค่ะ1ล้าน1แสน93,056ใครได้แบบนี้ยกมือค่ะดูให้ถูกต้องนะคะใครได้แบบครูถูกต้องแล้วขีดถูกเลยค่ะตัวหนังสือนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยต่อไปไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ค่ะข้อนี้ครูให้3นาทีเลยข้อ3ค่ะให้3นาทีค่ะเดี๋ยวข้อนี้ครูต้องให้เป็นของทันไทยแล้วแหละเพราะว่าทันไทยยกมือก่อนเป็นคนแรกเลยมีใครยังเขียนตัวหนังสือไม่ถูกต้องมีไหมคะถ้ายังเขียนผิดอยู่เวลาครูเฉลยนักเรียนแก้ไขด้วย
ใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะให้อีกหนึ่งนาทีส่งไมค์ไปที่ทันไทยค่ะทันไทยข้อนี้ทันไทยต้องเขียนให้ได้คำอ่านที่ว่าล้าน 790,021 ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ทันไทยดังๆค่ะถูกต้องเลย6อยู่ในหลัก100ล้านเราอ่านว่า600นะคะ4อยู่ในหลัก10ล้านเราก็อ่านว่า40 3อยู่ในหลักล้านเราก็อ่านว่า3นะคะจะอยู่ในหลักล้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะได้เป็น643ล้านต่อมาค่ะ7อยู่ในหลักแสนอ่านว่า700,000 9อยู่ในหลักหมื่นอ่านว่า90,000 2อยู่ในหลัก10เราอ่านว่า20 1อยู่ในหลักหน่วยออกเสียงเป็นเสียงคำว่า1เพราะฉะนั้นจะได้เป็น643ล้าน700,000 21ใครได้แบบนี้ยกมือค่ะโอ้เก่งมากคิดถูกเลยค่ะถ้าครูจะเปลี่ยนใหม่ให้นักเรียนดูจากตัวหนังสือแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ไหมคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันอ่านคำสั่งก่อนอ่านคำสั่งพร้อมกันดังๆค่ะ